สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอทั่วเอาล่ะมาต่อกับไทยออนทัวร์นะครับที่แล้วที่3ก็คือวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหมฮะเราขยับไปกันที่จังหวัดลพบุรีกันบ้าง นะครับที่วัดเกริ่นกฐินนะฮะซึ่งที่นี่ครับเขาอยู่ที่ตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่นั่นเองครับนี่แหละฮะไม่มีปรากฏหลักฐานนะว่าวัดแห่งนี้เนี่ยสร้างในปีไหนแต่ชาวบ้านเนี่ยเขารู้ว่าวัดแห่งนี้นะครับมีคู่กับหมู่บ้านเนี่ยมานานมากแล้วสมัยก่อนเนี่ยมีแค่พระพุทธรูปองค์หนึ่งครับที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากปัจจุบันเป็นที่พำนักของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะฮะอย่างหลวงพ่อเพี้ยนอัคคธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสวัดนะครับแล้วก็ได้ร่วมกับชาวบ้านเนี่ยเขาพร้อมใจกันขนานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อปานเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระภิกษุชราชาวเขมรนะครับที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเพี้ยนเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วนะฮะตอนที่หลวงพ่อเพี้ยนท่านเป็นเจ้าอาวาสใหม่ๆวัดแห่งนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่ศาลาเรือนไทยหลังเก่าๆหลังเดียวเท่านั้นเลยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็มีสภาพแบบทรุดโทรมนะคะเป็นอย่างมากค่ะหลังจากที่พระครูวิมลสมณวัดนะคะก็ท่านก็ได้มาเป็นเจ้าอาวาสของวัดเกริ่นกฐินแห่งนี้นะคะหลวงพ่อและก็ชาวบ้านเกริ่นกฐินนะคะก็ได้ร่วมกันพัฒนาวัดให้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือหลวงพ่อเพี้ยนนะคะท่านก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะแล้วก็มีผู้ที่มีวิชาอาคมนะคะซึ่งก็ได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์นะคะหลวงพ่อปานนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นที่รักใคร่นะคะของชาวบ้านเกริ่นกฐินอีกด้วยนะคะจนกระทั่งหลวงพ่อเนี่ยมีชื่อเสียงถึงขั้นเป็นพระเกจิอาจารย์ในระดับประเทศนะคะท่านได้พัฒนาวัดโดยการสร้างถาวรวัตถุนะคะขึ้นมามากมายเช่นศาลาการเปรียญนะคะแล้วก็พระอุโบสถวิหารกุฏิสงฆ์นะคะแล้วก็ได้ทำการซื้อที่ดินเพิ่มอีกมากมายเลยค่ะใช่ครับวัดแห่งนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรีเลยนะครับถึงว่าวัดแห่งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งอยู่ในตัวเมืองนะครับแต่ด้วยพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่เขาหลั่งไหลสู่วัดเกริ่นกฐินนั้นเขาก็มาด้วยความยินดีกันและก็ต้องการจะมาชื่นชมบารมีของหลวงพ่อเพี้ยนก็มาร่วมการบริจาคทรัพย์นะฮะบูชาวัตถุมงคลที่หลวงพ่อท่านเนี่ยมีการปลุกเสกแล้วก็ทำบุญไหว้พระปิดทองหลวงพ่อปานเข้าไปกราบหลวงพ่อซึ่งทุกครั้งนะที่ประชาชนเขาเข้าไปหาหลวงพ่อท่านเนี่ยท่านก็จะนั่งอยู่ในศาลาคอยประพรมน้ำมนต์ให้ด้วยนะฮะก็เหมือนมารับพรมารับอะไรกันนี้กันสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะครับก็เลยทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อครับเลื่องลือไปไกลแล้วก็มีศิษยานุศิษย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสภาพของวัดเกริ่นกฐินในปัจจุบันนะฮะมีความกว้างขวางเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างที่ค่อนข้างจะใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รวมไปถึงเขามีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมไงก็เลยทำให้มีบริเวณวัดที่กว้างขวางใหญ่ขึ้นแล้วก็สวยงามดูแล้วร่มรื่นด้วยนี่คือภาพถ่ายจากมุมบนนะฮะด้วยโดรนนะฮะก็โอ้โหดูคิดดูดิเมื่อก่อนมีแค่ศาลาเก่าๆหลังเดียวอะผ่านไปนะกี่ปีอะใหญ่โตมโหฬารมากนะวัดแห่งนี้นี่แหละฮะอีกหนึ่งที่ที่เรียนเชิญกันเลยแล้วกันนะครับวัดเกริ่นกฐินจังหวัดลพบุรีนะครับผมเรามาต่อกันที่วัดที่5กันเลยนะคะวัดที่5คือวัดนี้เลยค่ะนะคะวัดขุนอินทรประมูลนะคะอยู่ที่จังหวัดอ่างทองค่ะวัดนี้ถ้าแบงจำไม่ผิดแบงเคยไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นวัดพระนอนที่ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งวัดนี้นะคะก็คือวัดขุนอินทรประมูลนะคะประดิษฐานองค์พระนอนนะคะที่ใหญ่แห่งทุ่งโพทองนะคะซึ่งอยู่ในเขตตำบลอินทรประมูลนะคะวัดนี้เนี่ยเป็นวัดโบราณนะคะที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยค่ะนะคะพิจารณาจากซากอิฐนะคะแนวเขตเดิมนะคะคาดคะเนว่าเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีความยาวถึง50เมตรนะคะหรือประมาณ25วานะคะซึ่งนับเป็นพระนอนนะคะหรือพระพุทธสยามนะคะที่ยาวเป็นอันดับ2รองจากพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยก็คือพระนอนที่วัดบางพลีใหญ่กลางนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเดิมเนี่ยประดิษฐานอยู่ในวิหารนะคะแต่ว่าถูกไฟไหม้นะคะปรักหักพังนะคะไปแบบเหลือแต่องค์พระตากแดดตากฝนนะคะซึ่ง
ตอนที่แปลงไปเนี่ยก็คือตอนนี้ก็ยังตากแดดตากฝนอยู่นะคะไม่มีหลังคานะคะซึ่งอยู่กลางแจ้งค่ะนะคะแล้วก็อยู่มานานเป็นร้อยๆปีแล้วนะคะองค์พระพุทธรูปเนี่ยก็มีลักษณะแล้วก็ขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจักรศรีนะคะจังหวัดสิงห์บุรีนั่นเองค่ะครับเขาสันนิษฐานกันนะครับว่าวัดแห่งนี้เนี่ยสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันกับองค์พระนอนนะครับซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงามพระพักยิ้มละไมสงบเยือกเย็นนะฮะน่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาสักการะบูชานะครับอย่างพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จมาเมื่อปีพุทธศักราช2296นั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5เสด็จในปีพุทธศักราช2421แล้วก็พุทธศักราช2451นะครับ2ครั้งด้วยกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชกาลที่9เสด็จมาถวายพระกฐินต้นนะฮะในปีพุทธศักราช2516แล้วก็เสด็จมานมัสการอีกครั้งในปีพุทธศักราช2518ครับพุทธศาสนิกชนนั้นก็ต้องบอกว่าทั้งประเทศเลยนะทั่วประเทศเลยก็ต่างนิยมมานมัสการกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดขุนอินทประมูลนะครับก็ยังมีซากโบราณวิหารหลวงพ่อขาวนะครับซึ่งเหลือเพียงแค่ฐานผนังบางส่วนแล้วก็องค์พระพุทธรูปในศาลาอเนกประสงค์นะครับมีสารรูปปั้นขุนอินทประมูลแล้วก็โครงกระดูกมนุษย์แถมไปด้วยค่ะนะครับซึ่งเขาบอกว่าขุดค้นพบนะคะในเขตวิหารพระพุทธสายญาตินะคะเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2541นะคะลักษณะเนี่ยนอนคว่ำหน้านะคะแล้วก็คว่ำหน้ามือแล้วก็เท้ามัดไพร่อยู่ด้านหลังนะคะวัดไพร่กันอยู่ด้านหลังมัดไข่พูดง่ายๆนะภาษาคนเดี๋ยวนี้เนาะค่ะเชื่อกันว่านะคะเป็นโครงกระดูกขุนอินทรประมูลนะคะแต่บ้างก็ว่าไม่ใช่นะคะซึ่งตามประวัติศาสตร์เล่าว่านะคะท่านเนี่ยเป็นนายอากรผู้สร้างพระพุทธสายญาตินะคะโดยยักยอกเอาเงินนะคะของหลวงเนี่ยมาสร้างเพื่อเป็นปูชนียสถานนะคะครั้นพระมหากษัตริย์ทรงทราบนะคะทรงรับทราบก็เลยรับสั่งถามว่าเอาเงินมาจากไหนนะคะเอามาสร้างขุนอินทรประมูลนะคะซึ่งก็ไม่ยอมบอกนะคะไม่ยอมบอกความจริงเพราะว่ากลัวส่วนกุศลนะคะจะตกไปที่องค์พระมหากษัตริย์จึงถูกเฆี่ยนนะคะเฆี่ยนแล้วก็แบบเฆี่ยนจนตายเลยนะคะวัดนี้เนี่ยจึงได้ชื่อว่าวัดขุนอินทรประมูลนั่นเองค่ะนี่คือประวัติความเป็นมาแบบพอสังเขปนะครับวัดสุดท้ายฮะที่จะแนะนำจะพาไปวันนี้กันนะครับเป็นที่จังหวัดสระบุรีนะครับผมวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนะครับวันนี้เป็นวัดที่ดังมากแล้วก็เป็นวัดที่มีงานประจำปีก็คือประเพณีตักบาตรดอกไม้ด้วยนะวัดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลนนะครับอำเภอพระพุทธบาทก็ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสระบุรีเนี่ยประมาณ28กิโลนะครับมีทางเลี้ยวซ้ายก่อนถึงอำเภอพระพุทธบาทเข้าไปประมาณ1โลนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2167ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะครับปูชนียสถานที่สำคัญนี่ก็คือรอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพตหรือเขาสัจพันธคีรีนะฮะรอยพุทธบาทมีความกว้าง21นิ้วยาว60นิ้วแล้วก็ลึกถึง11นิ้วเลยทีเดียวถูกค้นพบนะครับในสมัยพระเจ้าทรงธรรมซึ่งพระองค์เนี่ยทรงเห็นว่าเป็นรอยพระพุทธบาทตามลักษณะ108ประการเลยก็จึงมีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้สร้างมณฑปชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทเอาไว้ต่อมาครับได้มีการสร้างต่อเติมอีกหลายสมัยนะครับแล้วก็ยังพบรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรที่ก้อนหินขนาดใหญ่สูงจากพื้น160ซมเมื่อครั้นเสด็จนมัสการรอยพระพุทธบาทด้วยนะครับใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะในบริเวณวัดเนี่ยก็ยังมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระพุทธบาทนะคะหรือว่าวิหารหลวงนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นที่เก็บรวบรวมศิลปะวัตถุนะคะอันมีค่าอาทิเช่นเครื่องทรงสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะคะเครื่องลายครามสังคโลกนะคะเครื่องทองสำริดโบราณนะคะศาสตราวุธโบราณนะคะรอยพระพุทธบาทจำลองนะคะแล้วก็ยอดมณฑปพระพุทธบาทเก่านะคะพัดยศของพระสมัยต่างๆนะคะแล้วก็ท่อประปาสมัยนะคะแล้วก็สมเด็จพระ
นารายมหาราชนะคะวิหารหลวงจะเปิดให้ชมเฉพาะช่วงที่มีงานเทศกาลนะคะนมัสการพระพุทธบาทเท่านั้นนะคะถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลก็ไม่มีโอกาสเข้าไปชมนะคะครับซึ่งปกติเนี่ยเขาจัดให้มีปีละ2ครั้งด้วยกันนะครับก็คือขึ้น8ค่ำเดือน3จนถึงแรม1ค่ำแล้วก็ขึ้น8ค่ำเดือน4จนถึงแรม1ค่ำนะครับแล้วก็งานประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเขาทำเป็นประจำกันทุกปีนะครับในวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8นะครับก็คือประมาณสักกลางปีนะฮะเดือนกรกฎาคมนะครับโดยจะมีการทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสุกที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารนะครับแล้วก็จะไปเก็บดอกไม้ที่ชาวบ้านเรียกว่าดอกข้าวพรรษาเพราะว่าจะมีเฉพาะในเดือน8เท่านั้นนะครับเดือน8ก็คือเดือนกรกฎาคมนะถ้านับเป็นตามปีไทยนะครับนำไปตักบาตรในตอนบ่ายของวันเดียวกันด้วยนะครับเอาดอกข้าวพรรษาเนี่ยไปด้วยความเชื่อและวิธีการบูชาตามคติของคนโบราณเนี่ยเขาบอกไว้ว่าถ้ามานมัสการรอยพระพุทธบาทนี้ครบ7ครั้งจะได้ไปจุติหรือว่าไปเกิดในสวงสวรรค์นะฮะแม้แต่ในชาติภพนี้เนี่ยอานิสงส์ผลบุญก็จะส่งให้ชีวิตมีความสำเร็จสมหวังในทุกประการด้วยนี่อันนี้ผมเคยไปแล้วนะฮะแต่ว่ายังไปไม่ครบ7ครั้งค่ะแสดงว่ายังไม่ถึงแต่เราทำดีไว้ก่อนไม่เป็นไรนะฮะมีโอกาสค่อยไปนะครับผมนี่แหละฮะ6วัดที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพแต่ก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินไปจากคนกรุงเทพนะที่จะลองแบบเดินทางไปดูแต่ถ้าจะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ